และนี่คือ Giant หรือยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน Minecraft แต่ในปี2019มอจังได้ล้มมันออกถาวรเนื่องจากมันเก่งเกินไปเว้ยแต่ในวันนี้ผมได้จ้างสุดยอดโปรแกรมเมอร์และสั่งให้เขานำกลับเข้ามาและแผนการในวันนี้ก็คือถ้าวันนี้เพื่อนของผมไอ้ปาไม่กรีดผมจะยอมโดนลบช่องทิ้งใครที่เชียร์ผมนะครับเขียนหนึ่งใต้คลิปตอนนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกซ์ถาวรและเรามาเริ่มต้นสำหรับเลเวล1กันเลยดีกว่าซึ่งด่านแรกนะฮะเริ่มต้นจากด่านซอมบี้เว้ยแต่ถ้าพูดถึงซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้ในโลก Minecraft เนี่ยมันเคยมีใจแอนใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมเว้ยซึ่งแน่นอนว่าเราต้องบิ้วมันออกมาใช่ละครับผมทำการบิ้วสิ่งที่เรียกว่าใจแอนที่เดียวกับใจแอนซอมบี้มันจะคืออะไรนะคุณผู้ชมลองคิดสิสร้างด้วยบล็อกกระดูกมันควรจะเป็นอะไรใช่ละครับมันควรเป็นกระดูกหมาไม่ใช่แล้วผมขอสร้างมันดีๆก่อนนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเติมดวงตาให้มันด้วยมันจะดูน่ากลัว2เท่าไปเลยโอ้ my god ผมบอกเลยว่าโคตรดีครับคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าเราสร้างกระดูกแล้วมันก็คงหมายถึงสเกลิตันใช่ไหมแต่ว่าสเกลิตันเนี่ยมันต้องมีธนูด้วยใช่ละครับคุณผู้ชมเป็นไงล่ะvery good ถ้าอ้างเองตามหลักของ Minecraft นะฮะ Minecraft ตัวโบติของเราเนี่ยเราสูงแค่ประมาณ2บล็อกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้น่าสูงประมาณ3เมตรได้เอาล่ะผมว่างั้นเรามากดปุ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเราวางบล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็วางบอททอมไว้ตรงนี้เอาตอนนี้มันก็ใกล้มืดแล้วด้วยเอาล่ะเรากดปุ่มยังยิงยาวป๊าบเกิดอะไรขึ้นไหม what is thatWhat is that? แล้วเราได้อะไรออกมาโอ้ oh my god It's a giant egg อย่างนั้นเหรอแป๊บหนึ่งนะถ้าผมลองดูวู้มันดูน่ากลัวนิดนึงนะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมในแมปจริงเลยดีกว่าและตอนนี้ผมก็ได้เจอไบโอมที่โคตรจะเพอร์เฟกต์ซึ่งนั่นก็คือไบโอม Woodland Mansion โอ้ซึ่งมันเหมาะเหมงเหมาะจอมากในการเตรียมแมปสถานที่เว้ยนี่แล้วตอนนี้นะฮะผมมีฟูดบรัชแฮนด์บรัชแล้วก็เอิร์ธเควสบรัชWatch แล้วยังมีไข่ให้เราได้มาตะกี้นี้แล้วก็มีเมกาเทเลโฟนและถ้าเกิดว่าเราลองใช้ไอเทมที่เป็นรูปเท้าอันนี้อยากเอามือไปจิ้มเท้าคุณผู้ชมแบบจักรจี้อ่ะใช้ไงอ่ะผมลองคลิกขวาเลยนะคุณผู้ชมคลิกขวาโอเบย์โยมันสร้างเป็นรอยเท้าแบบไจแอนเลยเหรอผมลองคลิกตรงนี้อีกอันหนึ่งได้ไหมโย่โอ้ my god มันดูดีใช้ได้เลยนะแต่ผมว่าถ้ามันจะดูดีกว่านี้ถ้าเราแบบตกแต่งรอบข้างด้วยผมไม่ใส่แบบใส่ต้นไม้รอบข้างให้มันดูเนียนกับธรรมชาติน่าจะดูดีเลยถ้าตรงนี้ได้ไหมอีกทีหนึ่งมือรอยเท้า3อันเรียบร้อยครับต่อมาเดี๋ยวเราใช้รูปมือดิโอ้ my god what is that bro ผมลองใช้มือตรงด้วยอีกอันนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ very good แล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนเราตกแต่งเสร็จดีกว่าไม่ได้ดูสวยงามมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่ารอยเท้าเนี่ยมันควรมีอีกหนึ่งรอยเว้ยเสื้อคือตรงนี้น่าใช้ได้นะผมมองตรงนี้เอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวขอตกแต่งแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะได้เวลาเอาตกแต่งพื้นที่สวยงามโคตรและนี่คือตอนหลังตกแต่งเสร็จเรียบร้อยครับเป็นยังไงคุณผู้ชมมันดูแบบเรียบเนียนไปกับธรรมชาติไหมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูเนียนขึ้นกว่าตอนแรกใช้ได้เลยไม่เชื่อคุณผู้ชมก็ลองย้อนคลิปกลับไปแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่ามันอันไหนระหว่างตอนแรกหรือตอนนี้อันไหนดีกว่ากันก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดูดีเลยดูแบบเป็นฝ่ามือของวูคองอ่ะแบบฟาดลงมาแบบปักปักปักแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเอิร์ธเควสบัชผมลองใช้ดูได้ปะว้าวมันสามารถสร้างแผ่นดินไหวได้เหรอโอ้ยโอ้ยหน้าจอมสั่นเลยหน้าจอมสั่นสั่นเลยสั่นเลยสั่นเลยโอ้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  my god โคตรโหดโคตรอันตรายแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอครับเพราะว่าเรายังมี giant skull ย้อยหน้าตาคุณนั่นเนี่ยเหมือนมโหฬารกายเลยแต่ว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันดูง่ายๆเกินไปผมจะวางสักคือไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับนี่เราวางแบบให้มันแบบใส่กับ Woodland Mansion ไปเลยมันจะได้ดูแบบโอ้ที่นี่มันดูแบบ
ธรรมชาติดูเปรี้ยวเลยคิดกับแมนชั่นอันนี้เมื่อมันทะลุเข้าข้างในด้วยเป็นไงคุณผู้ชมโคตรจะเนียนและสวยเฮ้ยผมวาวไว้เยอะๆเลยดีกว่าโอ้โอ้ my god เป็นแบบแมนชั่นที่โคตรอันตรายใช้ได้เลยนะเหมือใครว่าสวยงามก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยในเมื่อเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วก่อนที่เราจะเรียกไอ้ฟ้าหรือไอ้ปลาเราเข้าเกมมาขั้นตอนสุดท้ายนะฮะนี่เลยใจแอดแอดที่เราเตรียมมาวางไว้ตรงนี้นะบัตรนาวป้าบโอ้ my god เอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเซิร์ฟ SMP ไปเล่นไอ้ฟ้าก่อนละกันและเราได้เข้าเซิร์ฟ SMP มาแล้วผมว่าไอ้ฟ้าต้องอยู่ในเซิร์ฟนี้แน่นั่นไงไอ้ปลาอยู่จริงๆด้วยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียกมันก่อนเว what มันทำอะไรอยู่อ่ะวิชาการจำลองกระบวนท่าปลากระบวนท่าที่1รูปแบบที่10กระบวนท่าที่11ปาวารีกับรังหันเดี๋ยวเพื่อนกูทำอะไรเนี่ยอะไรกูกำลังฝึกกระบวนท่าวิชาดาบทะเลแห่งท้ออสูรที่ท่านโพไซดอนสืบทอดให้ข้าเมื่อ 1,800 ปีก่อนเอางี้ไหมถ้ามึงสามารถผ่านด่านที่กูเตรียมเอาไว้ได้อะมึงอยากได้อะไรเดี๋ยวกูซื้อให้โอ้ยใช่เหรอเอาได้ไม่ดิด่านแล้ววะมันไม่ขนาดมือข้าดอกเพราะข้าได้เรียนกระบวนท่าปลาแมชชีนเลิร์นนิ่งมาแล้วอย่าพูดเยอะตามมาและตอนนี้ผมกับไอ้ฟ้าก็ได้เดินทางมาถึงวูดแลนด์และมันต้องเตรียมตัวเจอกับจายแอนฟังนะไอ้เจ้าซูโรภารกิจในวันนี้คือเอ็งต้องเข้าไปในแมนชั่นสำรวจให้เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวนะสถานที่ที่เอ็งบอกว่าจะมีภารกิจสุดอันตรายรึครับรอกูอยู่ให้กูไปท้าทายนี่มันก็แค่ป่ากระจอกธรรมดาสามีกูเคลียร์ได้หมดแล้วบ้างเนี่ยสามีก็เคลียร์หมดแล้วเนี่ยเอาไปว่าลองเริ่มเล่นเลยละกันมาดิไม่เคยกลัวหรอกครับไหนป่าแห่งนี้มันมีWhat? อุ้ยนั่นไงแมนชั่นที่เถาเนี่ยเถากล่าวถึงเหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยหลุมอะไรเนี่ยเหมือนรอยตีนเหรอมันสังเกตเห็นแล้วคุณผู้ชมอะไรวะตรงนู้นก็มีคืออะไรเนี่ยเราตีนอะไรเนี่ยเอาล่ะผมว่าระหว่างนี้ถึงเวลาของเอิร์ธควักบัช Let's go เอิร์ธควักบัชอะไรโอ้ยแล้วไม่ต้องกูเด้งไปมาเนี่ยอีกรอบนึงป๊าบโอ้แผ่นดินไหวเกิดอะไรขึ้นกลัวไอ้ฟ้าเริ่มกลัวว้ายมันเด้งรัวมากเลยโอ้ยช่วยกูด้วยไม่เอากูขึ้นไปกูอยากไปว้าวเอาล่ะขึ้นดีๆดิทำอะไรลงไปเบื้องลงไปข้างล่างไหมเนี่ยน้องขึ้นไปยังไงเนี่ยไอ้เท้าอันนี้เอาไปโอ้ยไหวไหมเนี่ยเมื่อกี้เองลงไปในหลุมทำไมอ่ะเพื่อนคุณล่วงลงมามันมีแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นยังไงวะมีแผ่นดินไหวเป็นยังไงวะก็อยู่ดีมันก็ไหวแล้วกูก็เด้งเลยอ่ะเหรอเฮ้ยมันเสียงอะไรเสียงอะไรไปเยอะกูไปแล้วกูไม่รอแล้วระวังนะเว้ยเพื่อนเดินทางดีนะเว้ยมันเหมือนกรงเล็บเลยอุ้ยไอ้ฟ้ากลัวตรงนี้มันมีนี่ผมแอบวางหมวกกะโหลกสเกเลต้าไว้ตรงนี้คุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวนี้มันมีหัวกะโหลกแล้วนี่ก็รอยเท้ายักษ์อีกว้านี่มันคือรอยเท้าแทนยักษ์ไอ้เท้าเดี๋ยวแทนยักษ์มันถูกลบไปตั้งแต่โปรเจกต์สมัยแรกๆแล้วไม่ใช่หรอไม่คิดมากกูแค่เติมแล้วให้มันเองเพื่อนอะไรวะงงหัวอะไรเนี่ยสเกเลต้าสเกลมาใส่เล่นดีกว่ามึงรอสำรวจด้วยการที่ขวาที่พวกหัวกันเฮ้ยโอ้ว้าวอะไรวะเนี่ยสกิลกระโหลกอีตี้ไอ้ฟ้าตายไปก่อนออกมาออกน้ำก่อน1-0ฉันบอกแกแล้วว่าใครอย่าใส่มัวแกถอดออกมัวออกก่อนอะไรวะเนี่ยกูโกงไปหมดแล้วเพื่อนไอ้ดาวเอาล่ะนี่คือด่านแรกมึงต้องไปในแมนชั่นให้ได้มึงเห็นไหมกระโหลกมึงคืออะไรวะไปแล้วไม่อยู่แล้วและตอนนี้เพื่อนผมก็ได้เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆแต่มันก็ยังไม่ยอมแพ้โอ้ my god กระโหลกอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดคฤหาสน์เลยแต่เดี๋ยวนะตามกฎกติกาขอแค่เราไม่ตายแล้วเราเข้าไปในคฤหาสน์ได้เราก็ชนะแล้วดีกว่าไหนๆก็ไหนๆเราเอาเพื่อรางวัลดีกว่าเราอย่าไปอวดเก่งรีบหาทางเข้าแมนชั่นก่อนดีกว่า
เฮ้ยดาวอะไรกูแอบจับตาดูมึงอยู่เบื่อมึงโกงไปเข้าอยู่ไหนเนี่ยอะไรอะไรจะวางแผนทำอะไรนะกูจะเข้าไปในแมนชั่นแล้วกูจะชนะไงโอ้เข้าแมนชั่นระวังเจอของดีนะเว้ยกูไม่กลัวหรอกเว้ยกูขอแค่เข้าไปได้กูก็ชนะแล้วโอ้แถวนี้มันมีอะไรอุ้ยทำไมด้านหลังมันดูเรื่องเล่าผิดปกติWhat? ตอนนี้ไม่เห็นใครขนาดยักษ์แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะใครขนาดยักษ์ในไมค์ครับผมมันไม่มีดิมันจะไม่มีได้ไงหรือว่านี่คือไข่ของไดโนเสาร์หรือว่ารอยเท้าเมื่อกี้คือไดโนเสาร์ไอ้เขาอะไรมึงไม่คิดว่ารู้เรื่องอะไรแกบอกมาให้หมดมันไม่คิดว่ามันเป็นไข่มึงบ้างเลยเหรอเพื่อนไข่กูก็บ้าละกูบอกจะเป็นปลาน้อยตะมุตตะมิจะมีไข่ได้ยังไงฮะ อุ้ยระวังตายด้วยบอกแค่นี้แหละว้าวสกิลเลยทักยังมันเป็นหมาว่าไปยังไงมันเดี๋ยวนี้ไม่แต่กระโหลกมันเดี๋ยวนี้ไม่แต่กระดูกไหวเปล่าไอ้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวจะฆ่ามันเองฆ่ามันเองยาวยาวยาวโอ้ไม่ดูดูอ่ะท่านดูดิคุณผู้ชมโอ้ my god กูไม่เอาแม่หรอกนะฉันจะคงค่าฉันต้องทำลายไข่ใบนี้ก่อนฉันต้องพามันก่อนให้ได้แล้วเราก็จะไม่แพ้โย่ what ไข่ฟักออกมาโอ้ my god โอ้ฉันจะไม่ยอมแม่กันนะว้าวมาดูอย่างใหญ่โย่แกบ้าชั่วสติกาแกเราจะเอารางวัลมาอุ้ยรอบนี้มาสวยรอบนี้มาสวยยังยืนได้อยู่โย่โย่เอาว่าไอ้พวกเอฟฟ้าพวกสเกตันอย่างเมามันไหวเปล่าไหวเปล่าเว้ยแกจะย่าแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าไอซูโลจะไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มด่านที่2กันเลยดีกว่าระดับที่1เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีต่อมาเริ่มระดับที่2ดีกว่าอุ๊ยมันดูแบบตาโตขึ้นหมายความว่าอะไรอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ารอบนี้นะคุณผู้ชมผมได้เตรียมสุดยอดสิ่งก่อสร้างที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อนไว้แล้วซึ่งนั่นก็คือเจ้าแอนสลอตเว้ยและผมได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเพียงแค่เราทำการโกลฟและเราก็จะได้น้องออกมาโอ้ my godแล้วดูเหมือนว่ารอบนี้น้องแอสลอตเราจะหน้าตาค่อนข้างดูน่ากลัวโอเคผมขออนุญาตกดปุ่มนะฮะดูว่ารอบนี้เราจะอะไรออกมาย่างยิ่งยาวว้าว What มาแล้วและผลลัพธ์ก็คือ What is thatwater bubble แล้วก็มี ocean tornado มันเกี่ยวอะไรกับ giant ไม่รู้แต่ว่าเราไป stand by กันเลยดีกว่าใช่ผมว่าตรงนี้แหละค่อนข้างเป็น perfect ของ ocean ขออนุญาตเพสเลยละกัน oh my god look insane แต่ว่ามันอาจจะดูใกล้ทะเลเกินไปโอ้โหทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะผมรู้สึกว่าที่แห่งนี้ค่อนข้างดูน่ากลัวโกดเอาละทีเราก็เหลือการสร้างซึ่งนั่นก็คือการวางแท่นไว้ข้างบนนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็รอให้ฟ้าเข้าเกมมาเว้ย คนที่น่าคุ้นเคยคนนี้ได้เข้าเซิร์ฟมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมว้าวไอ้ดิเดี๋ยวกูมาปล่อยกลางทะเลเหรอคิดว่ารอบนี้กูกลัวเหรอรอบที่แล้วกูแค่เฟลนิดหน่อยก็ได้แต่รอบนี้กูจริงกูมีเรือด้วยกูไม่กลัวเดี๋ยวได้ๆมาฟังกันอธิบายก่อนเก็บเรือก่อนเก็บเรือก่อนเลยอะไรอะไรจะอธิบายอะไรรอบนี้เนี่ยเอ็งเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยเอ็งอาจจะไม่เห็นไว้ว่าใต้ทะเลมันมีอะไรแต่ถ้าเอ็งได้ลองดำน้ำลงไปดูแล้วเอ็งอาจจะตกใจไหนดำน้ำลงไปดูวอดกลับขึ้นมาก่อนมันมีซากอะไรเต็มไปหมดเลยน่ะวันนี้ด่านนี้ภารกิจของเอ็งก็คือต้องเอาตัวรอดจากแอนสลอตให้ได้เอ็งไม่แอนสลอตตัวนี้เนี่ยมันจะกินเองได้ปะไอ้สลอตเนี่ยนะสัตว์น้ำน่ารักตัวน้อยคู่หูของกูจะกินกูเหรอกูไม่กลัวเอาแล้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 วโอ้ยตัวเล็กก็จะไปก่อมันแก้เป็นอย่างนี้เหรอเรือเอาเรือหายเรือหายแล้วเรียบร้อยเรือหายก็หายหายด้วยเอาชีวิตกูกำลังจะหายเรือไม่ได้เอาขึ้นเรือดิเอาขึ้นเรือดิน้องขึ้นเรือดิขึ้นเรือทำแล้วทำแล้วโอ้ช่วยด้วยเอากอกไปมีคำใบ้ให้แทนที่ตัวเองจะรอดได้คือลงไปในปากน้องซะปากอะไรเนี่ยอันนี้แอสลอดเหรอว้าวขึ้นอะไรขึ้นกู
ูหมุนกูหมุนแล้วกูก็โดนหน้าเบนกูตายมันโดนน้องแอนซ์ลอนกินไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำจิ้มเว้ยเพราะว่ามันยังมีไจแอนแอนซ์ลอนรอเราอยู่อีกตัวนึงมันเป็นแค่รูปปั้นไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันถึงทำลายกูได้เพื่อนใจเย็นเพื่อนระวังมันมีชีวิตด้วยชีวิตบ้าอะไรเลยมันก็แค่รูปปั้นอะเนี่ยเอาเป็นว่านะแอนซ์ลอตตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นแค่รูปปั้นแล้วมึงกลัวปะไม่กลัวหรอกเว้ยมึงอะทำอะไรกูอะไรนะไม่กลัวทำอะไรกูกูไม่กลัวหรอกแค่แอนซ์ลอตตัวปอบตัวน้อยน่ารักของกูอะมึงเป็นคนฆ่ากูมันมีชีวิตมันมีชีวิตโอ้ไม่ตัวมันใหญ่ยังวะเฮ้ยถ้าผมลองสไววัลดูเฮ้ยมันไม่ทำร้ายผมเป็นไงผมก็ของจริงแค่บอกว่าผมต้องบอกเลยนะครับว่าเลเวล1เลเวล2เนี่ยเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ผมรู้สึกว่ามันยังแบบไม่พอว่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเรามาต่อระดับที่3ใช่และรอบนี้เนี่ยอยู่ในทีมสีแดงเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าซึ่งทีมสีแดงที่ผมคิดออกอยู่เรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของบลัดด้วยแต่ว่าบลัดเนี่ยบัตรซอมบี้หรือบัตรสเกเลตันอาจจะน่าเบื่อเกินไปรอบนี้เรามาสร้างบัตรแฟนทอมโอ้ผมไปใช้บล็อกของบล็อกสีแดงที่มีทั้งหมดในไมค์ครับซึ่งมันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้โยซึ่งมันก็สวยงามใช้ได้เอาละผมขออนุญาตทำการกดปุ่มเลยละกันนะฮะแล้วเอาบล็อกนี้มาเอาไว้ตรงนี้ 3 2 1 Let's go ไปดูใกล้ๆจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าและนี่คือแมปที่ผมได้เข้ามาครับคุณผู้ชมแต่ว่าขั้นตอนแรกเลยเพื่อความรวดเร็วผมต้องสร้างกระท่อมบ้านขึ้นมาก่อนเว้ยแล้วผมขอรีบสร้างกระท่อมบ้านให้มันเรียบร้อยก่อนและนี่คือกระท่อมบ้านที่ผมสร้างขึ้นมาครับพี่เนืองและถ้าเกิดว่าผมใช้ยาสีแดงขึ้นมาอันนี้แล้วหลังจากนั้นเราปาไปหนึ่งทีและใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า slash groove เราจะได้กลับบ้านโอ my god และนี่คือบ้านบัตรบิ๊กแจนเลดซึ่งบอกเลยครับว่าตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อย 100% แล้วครับเรารอแค่เชิญไอฟ้าเข้าเซิร์ฟมาแล้วนี่ไอ้ก้าวชวนผมก็เซิร์ฟมาแต่ผมรู้สึกกลัวผิดปกติผมยังโดนกินไม่หายดูดูบ้านนี่ดูบ้านนี่คนใหญ่เลยเอาล่ะขอต้อนรับแกเข้าสู่บ้านของฉันเองเก็บเป็นใครอะไรแกก็ลองหลับตาดูสิพอแกหลับตาปุ๊บแกเจอกับโอ้มาท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงแล้วฝนสีแดงฝนเลื่อนมันเต็มไปด้วยธาตุเหล็กมากมายรู้สึกขมโอ้ฉันบอกว่าแกจะพร้อมนะเอาละฉันจะเรียนรู้สมุนภารกิจแกคือสำรวจบ้านให้เรียบร้อยซะสำรวจบ้านสินะได้เพื่อนสำรวจก็สำรวจระหว่างมันกำลังสำรวจนะครับคุณผู้ชมดูดิมันกลัวมากอย่างแรกนะฮะผมมาที่ก่อนเลยแฟนทอมเดวิลทำการเรียกมันออกมาตอนนี้โย Look at this bro คุณผู้ชมดูโคตรน่ากลัวระหว่างที่ไอ้ฟ้ากำลังเดินไปสำรวจนะฮะผมทำการเรียกน้องแฟนทอมเยอะๆเลยโอเคประมาณนี้กำลังดูดีเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้เหลือไอ้ฟ้ามันวุ้ยมันกำลังหลบฝนหรอซื้อหมอจ่อมาในการใช้โกสฝนตกขนาดนี้โอ้ไม่ก็นะครับมันฝนมันมีตัวอะไรนะมันเหมือนก้างกอยักเลยไม่ได้การแล้วจะเข้าบ้านกันดีโอ้เป็นว่าเข้าไปเลยแล้วกันไม่ถูกละฉันไม่สนจะเข้าบ้านตัวชุบเลือดไปบดข้าในมีคิปเปอร์ด้วยตัวอะไรแต่ไรไอ้เต่าโอ้ยแกเข้าไปบ้านสิบ้านสุดสวยกันเลยรอแกอยู่ว้าวแกเขาเลยเขาเรียกว่าน้ำจิ้มครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอมันมาจริงๆดีกว่าโอ้ยแกกลับเข้ามาเหรอเพื่อนฉันกลับเข้ามาแล้วเล่นกลัวอะไรอ่ะครับเพราะแค่หุ่นขี้ผึ้งยังกลัวอะไรพวกแกพวกนี้มาแกล้งฉันยังไงเหรออะไรมันเป็นแค่หุ่นขี้ผึ้ง
คนแรกช่วยมันแค่หุ่นขี้ผึ้งน้องเอ้ยนี่แม่บ้านกูก็เป็นแบบไม่กลัวกันนะฉันน่ะแข็งแกร่งทีนี้ยิ่งก็ยอมแพ้แล้วเอาเงินรางวัลมาให้ฉันได้แล้วอะไรยอมแพ้อะไรน้องโอ้ยเกมนี้มันง่ายเกินอะไรนะเกมนี้มันง่ายเกินถ้าแกคิดอย่างนั้นก็ดีงั้นมาถึงเวลาแฟนทอมบังโอ้ my god แฟนทอมบูมันเราคอมกูไปแล้วแฟนทอมขโมยคอมกูไปขโมยชีวิตกูไปด้วย Let's go เอาละโอ้ยดูเหมือนว่าด่านนี้ค่อนข้างใช้ได้นะครับคุณผู้ชมดูน้องแฟนทอมเราดิน่ารักโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปสแตนบายในด่านต่อไปเลยดีกว่าดูมันบินไปตัดหน้าผมได้เวลากลับเข้ามาสร้างเลเวลที่4เดี๋ยวทำไมเลเวลที่4รอบนี้มีคนสร้างแล้วหรอแล้วเดี๋ยวอันนี้ใครสร้างธานอสไม่ใช่ผมแน่นอนมันเป็นธานอสร่างเลยเอนติตี้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวนะมันแสดงว่ามันก็มีแค่คนเดียวสิหรือคือไอ้ฝ้าอย่างนั้นหรอโอ้บายก็อดไม่ได้กาละแต่ไม่เป็นไรครับถ้าในเมื่อมันสร้างไปแล้วผมก็มีอยู่หนึ่งอย่างที่สามารถเอาชนะธานอสได้ผมไปใช้หนังสติ๊กอันนี้แหละในการจัดการมันเอาละมาดูกันว่าผมไปชนะหรือเปล่าแล้วตะกี้นี่ครับคุณผู้ชมมันมีเซิร์ฟเวอร์นึงอ่ะมันเปิดอยู่ซึ่งมันคือเซิร์ฟเวอร์ที่ผมกำลังอยู่ตอนนี้แล้วมันหมายความว่าอะไรอ่ะทำไมผมไปอยู่กลางทะเลทรายยังไม่เจอใครเลยนะครับผมต้องกดสู้โหลดีกว่าว้าวเอาผมอยู่ตรงนั้นกูจะกดทำไมเนี่ยเพื่อนตะโกนทำไมเนี่ยกูเกลียดจังสาบส่งเกลียดแกมึงมานานแล้วว้าววัดวัดอะไรเนี่ยยิงตัวยิงหนังสติ๊กหนังสติ๊กหนังสติ๊กส่งแกจะได้ฆ่าแกไปทั่วเป็นทานอสเหรอเพื่อนนรกเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยแกพี่ชายโอ้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 ยไม่ได้การแล้วมือรั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 วเย้โอ้ยกลัวว่าคุณผู้ชมผมชนะหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าใครชอบกดไลค์ด้วยครับผมทุกมั่ว